มีคนเขาก็ความจำดีครับเขาก็ไปจำได้ในช่วงของคุณปรินนะเนาะเพราะว่ามันก็เพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นานเขาก็บอกว่าตอนนั้นที่ปีคดีของคุณปรินเนี่ยคนก็กดดันอีกเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะรอดูนะว่าศาลจะให้ประกันคุณปรินหรือเปล่าคือกดดันก่อนเลยกดดันนะกดดันศาลเลยว่าดูซิว่าจะให้ประกันตัวปรินหรือเปล่าพร้อมกับกำหนดเงื่อนไขอะไรเนี่ยนะคะบอกว่าเขาควรได้สิทธิ์ประกันตัวแต่มันเป็นความผิดอุกฉกรรจ์มีผู้เสียหายหลายรายควรมีการกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองสังคมเช่นห้ามออกนอกเคหสถานเป็นเวลาบ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 ลาห้ามยุ่งเหยิงพยานหลักฐานจริงๆศาลควรจะเข้มงวดกับคดีแบบนี้แต่เขาก็บอกว่าคนที่โพสต์อันนี้ในคดีของคุณปรินเนี่ยไม่เห็นออกมาพูดถึงในกรณีเดียวกันของสก.ของพรรคก้าวไกลเลยนะคนที่โพสต์เรื่องนี้นะก็คือเป็นสมาชิกกลุ่มไอลอนี่ก็เป็นกลุ่มที่ทำงานด้านกฎหมายเราก็จะเห็นบทบาทในเกี่ยวข้องกับบรรดาคนที่มีคดี112กลุ่มราษฎรแกนนำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนี่ไงกลายเป็นว่าเวลาแบบกับคนนี้พูดหลักการกับอีกคนหนึ่งหลักการอยู่ไหนนะหรือบอกว่ายังไม่ถึงเวลาหรือยังไงนะก็อันนี้ถึงบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่โชคดีนะพวกบรรดานักสิทธิมนุษยชนสิทธิสตรีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยไปวอแวร์ด้วยค่ะนะค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงที่เมื่อวานคุณปรเมศถามหาสีดาลุยไฟครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไปลุยไฟอยู่ที่หน้าพรรคประชาธิปัตย์จัดอีเวนต์ไปเต้นอยู่หน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแต่ตอนนี้คดีของสก.พรรคก้าวไกลล่วงเลยมา3วันแล้วยังไม่เห็นไปลุยไฟที่หน้าพรรคก้าวไกลเลยช่วงนี้หน้าฝนดูอ๋อกลัวไฟดับเหรอคะถ้างั้นไม่ต้องลุยไฟก็ได้ลุยอะไรก็ได้เพราะว่าไปเต้นอย่างเงี้ยยังไม่เห็นเลยแต่ว่าล่าสุดเห็นเคลื่อนไหวแล้วด้วยการโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าร่วมกันจับตาการแก้ปัญหาของพรรคก้าวไกลหลังแถลงขอโทษประชาชนในกรณีสก.อนุภาพธารทองถูกแจ้งความพรรคก้าวไกลจะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรเพราะความรุนแรงทางเพศคือการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมสีดาพร้อมลุยนะแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยลุยไปเลยลุยเลยไม่ได้บอกเลยนะว่าต้องจับตาดูหน้าประชาธิปัตย์เขายังไงคุณอยู่ๆคุณก็ไปหน้าพรรคเขาเลยคุณก็ลุยเขาเลยนะแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยนะมีคนตั้งคำถามถึงมาตรฐานของพรรคก้าวไกลด้วยว่าจริงๆเรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะในพรรคนะมาถึงก่อนนั้นที่มีข่าวเกี่ยวกับพวกนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยนะฝั่งที่เป็นแนวร่วมพรรคก้าวไกลเนี่ยทั้งข่มขืนสมาชิกกลุ่มนะครับทั้งทำอนาจารนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่บรรดาคนในพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายค่ะเงียบกริบเงียบค่ะไม่วิพากษ์วิจารณ์เลยค่ะนะครับที่เวลาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยบางทีทำเรื่องเล็กๆน้อยๆต่างๆนี่โอ้โหอย่างที่บอกอ่ะเท่าขุนเขาเลยนะเพราะความผิดของเราเนี่ยคนบอกเท่าเส้นผมมันใหญ่ไปเท่าตัวอะมีบ้ามองไม่เห็นเลยใช่ไหมมองไม่เห็นเลยค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวติดตามค่ะนะคะเพราะว่าคุณวิโรจน์บอกแล้วว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคณะกรรมการสอบวินัยก็จะเริ่มต้นดำเนินการแล้วนะคะ